มาดูข่าวนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการนำนวัตกรรมมารับมือกับภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้จับมือหน่วยงานรัฐและเอกชนค่ะจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยนะคะที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาทั้งน้ำป่าไหลหลากไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันบ่อยครั้งนอกจากนี้นะคะจะมีการเอานวัตกรรมพลิกมิตินะคะการทำการเกษตรด้วยสามารถที่จะคาดการผลผลิตได้ล่วงหน้า 5-10 ปีเลยค่ะคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนางสาวกัลยารุ่งวิจิตรชัยประธานกรรมาการค่ะได้นำคณะลงพื้นที่บ้านห้วยมะเกลี้ยงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามผลการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือและทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ติดตามสภาวะอากาศและการประเมินผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยมีตัวแทนจากกสทช.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศบมจ. True Corporation และบริษัทเทโรสเปซจำกัดลงพื้นที่ด้วยค่ะโอกาสนี้กมท. DES ได้พบปะนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและชาวบ้านห้วยมะเกลี้ยงบ้านห้วยทรายและบ้านแม่ห่างเพื่อสอบถามผลการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือภายหลังทรูได้ให้การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์และเตรียมดำเนินการต่อยอดพัฒนาติดตั้งอุปกรณ์วิเคราะห์และวิจัยสภาพภูมิอากาศเชิงลึกเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนปัญหาภัยพิบัติอาทิน้ำหลากน้ำท่วมไฟป่าฝุ่นควันรวมถึงการประเมินผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในการทำอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและรับมือกับสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกล่วงหน้า 5-10 ปีค่ะซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อให้ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยเงินกู้ได้เช่นเดียวกับต่างประเทศที่มีมานานแล้วค่ะนะซึ่งพื้นที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของภัยพิบัติเป็นประจำทุกปีมีเรื่องของน้ำหลากนะคะแล้วก็มีเรื่องของฝุ่นควันมีเรื่องของไฟป่านะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรนะคะในการที่จะช่วยให้เขาได้ทำการเกษตรได้อย่างมีความสำเร็จนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมาติดตามแล้วก็ต่อยอดนะคะตรงนี้เพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาเครื่องมือที่เกี่ยวกับการที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมเพื่อที่ใช้งานในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะก็จะทำให้ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงซอฟต์แวร์นะฮะแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถใช้ร่วมกับดาวเทียมเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็คำนวณ นะฮะสภาพภูมิอากาศนะครับด้านเกษตรกรด้วยนะฮะช่วยชาวบ้านทำนายผลผลิตต่อไปข้างหน้าในอีก5ปีหรือว่า10ปีว่าผลผลิตยังจะคงเดิมไหมหรือควรที่จะเปลี่ยนแปลงการปลูกซึ่งเท่าที่เรารีเสิร์ชมานะครับก็เห็นว่าเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะฮะเวลาที่จะลงทุนต้องไปกู้แบงค์เนี่ยนะครับจะไม่สามารถกู้ได้เพราะว่าแบงค์เองก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลตรงไหนมาการันตีว่าเกษตรกรกลุ่มนี้คนนี้จะสามารถนำเงินมาคืนแบงค์หรือว่าผ่อนจ่ายได้นะฮะบริษัทเทโลสเปซเองเนี่ยนะครับจะมีแพลตฟอร์มพวกนี้เพื่อทำนายใน5ปีนะครับว่าผลผลิตยังจะคงเดิมไหมต่อเดือนเขาจะสามารถนำส่งหรือค้าขายได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งทางแบงก์ก็มีความต้องการตรงส่วนนี้พอสมควรเพื่อยืนยันนะครับเป็นเหมือนสเตทเมนต์นั่นแหละนะฮะด้านพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณรองประธานกรรมาธิการ DES เปิดเผยว่าความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมทำให้ประชาชนบนดอยหรือพื้นที่ห่างไกลสามารถใช้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะโดยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้มีองค์กรด้านป้องกันภัยพิบัติได้ติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านอาทิองค์กรนาซาโครงการอาเซียนเพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการทำเกษตรกรรมด้วยการวิเคราะห์อากาศและภาพถ่ายทางดาวเทียมในเชิงลึกซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านการแจ้งเตือนภัยพิบัติและการทำอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนด้วยค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ